เลยนะครับเอาน้ำหน้าเขื่อนที่พอยังพอเหลืออยู่นิดหน่อยจะสูบลงไปหรือจะใช้วิธีที่บอกว่าการลักน้ำคำว่าการลักน้ำคิดง่ายๆอย่าไปไกล คนที่เคยที่มีรถยนต์นะเวลาจะเอาน้ำมันจากถังออกมาใช้สัก 2-3 ลิตรก็มีเอาสายยางเนี่ยเจาะเข้าไปในถังโอเคนะแล้วก็ดูดน้ำจากถังเอามาภาชนะที่รองรับซึ่งระดับภาชนะรองรับมันต้องต่ำกว่าถังเห็นไหมพอดูดแล้วน้ำก็จะมาของมันเองสภาพนี้สภาวะอย่างนี้เรียกว่าการลักน้ำอันนี้เหมือนกันน้ำหน้าเขื่อนยังพอมีเดี๋ยวใช้แป๊บขนาด4นิ้วที่จะให้น้ำหน้าเขื่อนลงไปท้ายเขื่อนเพียงไม่กี่กิโลเมตรหมดเอาไปไม่ได้เลยครับมันไม่ไปมันไม่มีนี่วันนี้วันที่18กรกฎาคมซึ่งโดยปกติมันฝนมันยังมีอยู่มันตกอยู่จะมากจะน้อยก็ยังพอที่จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะครับว่า ไม่น่าจะต่ำกว่า 50% ของปริมาณน้ำประจำเดือนต่อปีต่อปีปีนี้มันไม่มีเลยปริมาณน้ำที่มันตกมาจากฟ้าเนี่ยไว้น้อยมากจริงๆถึงแม้จะตกมาหาใหญ่นะสมมติว่ามรสุมเข้ามาสัก3ลูก4ลูกติดนะ3 4ลูกติดๆนะประเทศไทยน้ำไม่มีสิทธิ์ได้รับถึง 80% เป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยครับก็เลยมองล่วงหน้าไปว่าเมื่อไม่มีน้ำมันไม่ใช่มีน้ำธรรมดาหน้าเขื่อนยังต่ำกว่าไอ้น้ำที่จะล้นเขื่อนมาเนี่ยไอ้หน้าเขื่อนยังต่ำกว่าเป็นประมาณเมตรครึ่งสองเมตรโอ้ยนึกไม่ออกครับมรสุมก็มาสองลูกยังเชื่อว่าคงจะไม่ถึงน้ำล้นคันเขื่อนทั้งที่เปิดประตูอ้าซ่าทั้งหมดทุกบานแล้วนะต่อให้สองลูกมาติดกันเนี่ย ก็ไม่มีทางที่จะเป็นชนันดานี่คือป่าสักอย่างเดียวนะครับครับป่าสักนั้นมันเป็นน้ำที่มันเอามาจากทางด้านเหนือมากักเอาไว้ในอะไรภาคเหนือตอนใต้หรือกลางต้องบอกว่ากลางบนนิดก็ยังขนาดนี้โอ้ยสุดแล้วครับผมถ้าหากว่าเป็นขีดเส้นรัศมีเนาะกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางรัศมีไปเขื่อนป่าสัก150กิโลเมตรแล้ววงรอบสิบริเวณเป็นเขื่อนอยู่ตรงนี้ครับเขื่อนทางกาญจนบุรีมีกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเพชรบุรีกี่เปอร์เซ็นต์เนาะที่ว่าเพชรบุรีก็ดูแลน้ำทางด้านส่วนใต้ไปใช่ไหมครับทางตะวันตกเขื่อนทางอุทัยธานีมีไหมเนี่ยก็พอจะมองเห็นลำๆก็คือเจ้าพญาเนี่ยเขาก็บังคับน้ำที่จะมาไล่ทะเลอย่างเดียวครับน้ำที่จะมาทางด้านเหนือถูกเจ้าพญากักที่ชายนาฏก็ต้องปล่อยน้ำมาขับไล่น้ำทะเลเวลาน้ำทะเลมันขึ้นลงประจำวันนะครับต้องปล่อยน้ำมาให้พอบอกที่จะมายันกับน้ำเค็มไม่ให้น้ำเค็มลุกรับเข้าไปปทุมธานีอยุธยาการที่บริหารจัดการในน้ำมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับสุดท้ายแล้วตรงไหนแถวสมุทรปราการหรือพระประแดงหรือแถวสะพานกรุงเทพ
มันโยกกันอยู่เงี้ยจะออกทะเลมันก็ไม่ออกเออจะขึ้นมาก็ถงน้ำจืดดันเอาไว้ไอ้ตรงนี้มันก็โยกอยู่เงี้ยครับถามว่าอะไรเกิดขึ้นนั่นคือจุดที่ถือว่าเสียหายมากที่สุดก็คือตรงนั้นเองน้ำเนี่ยจริงๆบอกตามตรงผมเองก็ไม่ได้ผ่านไปตรงนั้นตั้งไม่รู้กี่ปี 15-20 ปีแล้วจริงๆไม่เคยลงเรือไปเลยแต่รู้นะฮะธรรมชาติของน้ำมันจะเป็นอย่างนี้มันโยกกันอย่างนี้น้ำขึ้นบนประจำวันถ้าหากว่าน้ำและน้ำนะครับเหนือไม่พอที่จะขับไล่ไอ้สิ่งสกปรกโสโครกที่อยู่แถวสมุทรปราการหรือพระประแดงก็แล้วกันไม่สามารถขับนี่ออกไปได้เนี่ยมันคงจะเน่าอยู่ไม่รู้กี่สิบปีเป็นร้อยๆปีนะครับง่ายๆเลยปลาจากทะเลที่มันจะต้องมีการ เขาเรียกว่าอะไรปรับตัวจากทะเลพัฒนาเป็นปลาน้ำจืดนี่เป็นต้นมันวิวัฒนาการมันเองได้นะครับปลามันอยู่ที่ว่ามันเกิดจุดไหนของน้ำตรงนั้นมันก็ปรับตัวมันอยู่ได้เห็นไหมเวลามันวางไข่เกิดเป็นตัวปลาเนี่ยมันอยู่มันได้นะแม้มันจะโยเยต่างโอกาสที่ปลาตัวใหญ่ที่มันจะอยู่ตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้ไม่รู้ตัวใหญ่เข้ามาอยู่ในอาณาบริเวณที่บอกว่าไอ้ความสกปรกที่น้ำมันโยกันอยู่เนี่ยไอ้ตัวใหญ่ที่นั้นมันจะมาวางไข่วางปุ๊บก็ตายหมดทีเดียวซวยเลยเพราะมันเสียหายหมดพอนึกออกนะครับส่วนปลาน้ำจืดที่เนี่ยจากข้างบนมาจะออกทะเลกันบ้างที่เนี่ยมันก็ปรับไปตามสภาพมันปลานะเนี่ยก็ไปตายกองกันตรงนั้นใดแล้วก็ตายกองกันที่เนี่ยพอน้ำมันโยไปโยมาเนี่ยโอ้โหนึกภาพไม่ออกเอาเป็นว่ามันก็เป็นอาหารของนกได้นกบินมาก็มาโฉบมากินไปฝูงนกจะเยอะแน่นอนตรงนั้นมนุษย์สิครับจะอยู่ไม่ได้นี่เรื่องของน้ำนะเฉพาะเจ้าพระยาอย่าลืมนะเจ้าพระยานี่มันทั้งเป็นน้ำประปามาใช้กรุงเทพมหานคร 90% 99% นะน้ำประปากรุงเทพนะมาผ่านทางเจ้าพระยาเนี่ยนะมาโอเคไหมเห็นไหมคลองประปาบรมทมคลองประปาสมัยนั้นเลยนะ ปี08-09ก็แล้วกันผมเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ไม่รู้ตกประมาณสักทุ่มสองทุ่มเอารถไปจอดข้างคลองประปาแล้วก็ล้างกันก็แก้ผ้ากระโดดน้ำตรงนั้นถามว่าอะไรอยู่ตรงนั้นจับหอยโอ้ยหอยถางตัวเบลเริ่มเทิมเลยหอยถางรู้จักหอยถางไหมเวลาแกะมันถางอาซ่าเงี้ยนะโอ้เนื้อมันกินดีพิลึกกับกือเลยมันจริงนะคลองประปาเนี่ยครับหอยกาบหอยถางโอ้โหตัวบลูมเทิงเราให้ฟังก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าลุงบอกแน่ไม่จริงเห็นอย่างเงี้ยโดยมาเยอะแล้วไม่รู้ประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยแก้ผ้ากระโดดงมหอยถางนะครับมาเล่นงานกันสบายสบายพอไหวไหมครับเนี่ยเล่าเรื่องนี่ให้ฟังเอาเหอะเมื่อเวลาวันนี้ไปถึงเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์คนที่เขาอยู่แถวนั้นตั้งแต่ปี39ถึงทุกวันนี้ไปถึงก็เจอเขาพอดีเขาขายน้ำอัดลมสาเล้งเขาเล่าให้ฟังปีนี้ตั้งแต่มีเขื่อนป่าศักดิ์เป็นสิน้ำน้อยที่สุดเลยไม่มีน้ำเลยไม่รู้ป่าศักดิ์ใช้งานตั้งแต่เมื่อไหร่ปี4142ได้ไหม 4142ได้ไหมครับใครจำได้บ้างคนที่ว่านี่ก็อยู่ตั้งแต่ปี39เขาขับรถไถดุนอะไรต่างๆนะเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นี้มาตลอดก็เป็นลูกจ้างประจำที่นั่นจนกระทั่งตอนนี้เขา74 75กันไปแล้วนะ
ก็เลยได้ข้อมูลนี่มาในความแตกต่างจากเริ่มต้นมาถึงนาทีนี้ไม่เคยว่าน้ำป่าสักจะเหือดแห้งในระดับนี้ครับมันก็สะท้อนไปเป็นภาพรวมของประเทศทีนี้ความก็ออกมาว่า เนื้อหาสาระจริงๆออกมาว่าปีนี้ที่น้ำป่าสักเขื่อนป่าสักขาดน้ำอย่างย่อยยับตามด้วยคำว่าสิ้นดีเนี่ยย่อยยับสิ้นดีเนี่ยไม่ใช่ย่อยยับธรรมดามาจากการบริหารน้ำนั่นเองอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนพฤศจิกาปี61แต่ว่า61มันน้ำมันมาเนาะพฤษภาตุลากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาถึงวันลอยกระทงเลยก็ยังมีน้ำเต็มอยู่นะพองานลอยกระทงเสร็จปั๊บพวกปล่อยหมดเลยไปนี่ปล่อยน้ำ4บานประตูเนี่ยเปิดอ้าซ่าทั้งหมดน้ำก็เทนะครับมีแต่ก็ออกหมดออกหมดออกหมดออกมันน่าจะคิดได้ผมว่าเพราะพฤศจิกาเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวมันจะมีฝนที่ไหนมาอีกอะตรงนั้นน่ะเออไม่มีกลิ่นทางด้านความคิดเลยถ้าเป็นการติดสั่งติดสั่งเปิดนะมันอยู่ได้ยังไงใครเป็นคนสั่งติดสั่งเปิดตรงนั้นจะรู้นะเห็นไหมเปิดน้ำทิ้งเป็นเดือนๆนั่นนะเปิดน้ำทิ้งนะเขาคาดการณ์ยังไงรู้ไหมผมก็เชื่อว่าทางการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะขึ้นตรงอยู่กับกรมอุตุอย่าลืมนะอุตุก็เป็นหน่วยงานราชการนะครับอย่าลืมเป็นอาคารนะครับเขาก็พยากรณ์กับสารพัดพยากรณ์กรมอุตุได้เครดิตสูงมากเมื่อเขาพยากรณ์พายุส่วนร้อนมีชื่อเรียกว่าปลาบึกคำว่าปลาบึกเนี่ยมันเป็นภาษาลาวนะครับปลาบึกว่าจะขึ้นฝั่งจะทำลายล้างภาคใต้กันอย่างย่อยยับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจุดที่เป็นไข่แดงก็คือแหลมตะลุมพุกซึ่งประวัติศาสตร์ถอยหลังมา5ไป5 2504แล้ว505ใช่หรือเปล่านั่นนะฮะไอ้พายุมันกวาดแหลมตะลุมพุกเขานั้นโอ้โหเสียหายย่อยยับมากมายเมื่อประชากรน้อยมากมายเลยครับแต่มาถึงต้นปีนี้เองปลาบึกก็จะขึ้นเขาพยากรณ์อย่างรุนแรงว่ามันจะมีความเสียหายไม่น้อยกว่าเมื่อ50ปีที่ผ่านมาครับถ้ามันขึ้นฝั่งเขาพยากรณ์มาถูกตลอดนะบอกเป็นวันบอกเวลาบอกผมมาตลอดถูกเป๊ะ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 มาตลอดนะฮะเครดิตนี่ได้มาเต็มเลยอุตุได้มาเต็มโอ้โหอธิบดีออกมาทีรู้สึกจะมีเว็บส่วนตัวมั้งท่าสาวก็ออกมาไลฟ์สดแล้วนี่ไงทำน้องเนี่ยครับชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทว่าไปก็ผลงานนะเนาะมันจะมาพลิกล็อกตรงไหนที่มันไม่ตรงมันจะมาพลิกล็อกตอนที่ลุงออกนี่แหละบุกบุกถึงอะไรบุกถึงแหลมตะลุมพุกใช้คำว่าบุกเลยใส่เกียร์ห้าครึ่งบุกเลยบุกยังไงก็ข้อมูลมันมาชัดๆนะไอ้ผมพอเวลาได้ยินได้ยินอะไรก็ตามนะได้ยินยิ่งของคู่ดินฟ้าอากาศได้ยินปุ๊บนะมันเข้าสู่กระบวนการของการคิดบอกให้กันนะพอเวลาคิดขึ้นมานะที่จนสุดความคิดอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของลุงหอกตรงนั้นมันก็ไปเห็นอะไรสาระเห็นมันจะพังพินาศมันจะพังราบพนาศูนย์ไอ้ตามข่าวคาจะว่าเท่านั้นนะนึกว่าจะเป็นมันนั่งร่างหนังสือไปยังกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งสื่อถึงอธิบดีทันทีขอพบด่วนมากเรื่องนี้ครับว่าแล้วประมาณ15นาที20นาทีไม่ถึงดีก็ได้หนังสือก็ถูกนำออกมาจากห้องอธิบดีมาให้คนคนชื่อมันอาจจะไปเอ่ยชื่อท่านเพราะยังไม่ได้ไปทวงยังไม่ได้ไปทวงในเรื่องของหนังสือที่รายงานจบงานเรียบร้อยแล้วไปให้ตั้งจะเป็นปีแล้วไม่เห็นตีกลับมาเลยชื่อท่านอาวันมันเสร็จสิ้นภารกิจได้หนังสือได้หนังสือนี่บินเลยครับเออเตรียมพร้อมเสร็จสับนั่งที่ว่าเนี่ยไปตายไปดับนะไปซื้อตั๋วข้างหน้าเลยนะครับแพงก็แสนแพงนะไอ้ตั๋วเครื่องบินโลคอสที่เขาว่าไม่โลแล้วล่ะครับตรงนั้นนะโทรศัพท์สายตรงสายอ้อมส่งกันตอนเนี้ยฝ่ายทางด้านนครศรีธรรมราชฝ่ายกรมป้องกันแล้วอะไรสารภัยที่ว่าเนี่ยเขาก็ส่งคนมาครับมาเรื่องหนึ่งก็ส่งคนมาเป็นคนขับรถมาบริการไปถึงที่ก็ไปรายงานตัวเสร็จสรรพจากนั้นก็บุกลงพื้นที่เลยไปถึงจุดที่เป็นแหลมตะลุมพุก4 ทุ่มเป๊ะก่อนจะเสร็จนู่นนี่นั่น4 ทุ่มไอ้ตรง4 ทุ่มเนี่ยรายงานของอุตุนิยมวิทยาวันนั้นนะมันยังเร่งมาเร่งมานะเร่งมาแต่เราก็ใจร้อนนะนะดูออกมันประเภทร้อนแล้วมันดวงอาทิตย์ก็สู้ไม่ได้เลยเวลามันร้อนเนี่ยดูดูออกเวลามันร้อนเนี่ยความร้อนดวงอาทิตย์จะสู้ดวงออกไม่ได้หรอกจริงๆเวลามันร้อน ก็มันเห็นภาพที่มันจะทำลายล้างมากมายมหาศาลโอเคบุกไปถึงที่นี่4 ทุ่มไปนั่งไปนอนอยู่นี่ฝนมันก็ตกลมมันก็แรงน้ำที่มันพัดกันมาเป็นน้ำแข็งนั่นแหละครับนะหนุ่มไททันแมนก็กระลุยก็โอ้โหรอน้ำแข็งมันทั้งคืนนะฝนน่ะไอเราหนาวก็หนาวก็คงจะเห็นภาพอะไรต่างๆนะเหมือนยิ่งกว่าลูกนกตกน้ำนะนอนหกอย่างเงี้ยจะสู้กับมันสู้กับมันคำว่ามันคือใครก็เซ็นเตอร์ของไหนของเจ้าพายุนี่ไม่รู้กูยิงแม่งเลยมาเลยมาเลยทลายเซ็นเตอร์มันครับแปลกนะสามารถที่ใช้ยังบอกว่านี่มาจากสมการ L เท่ากับ ME บอกกันครับใช้สมการ L เท่ากับ ME เนี่ยลุยกับมันเลยไอ้เจ้าพายุที่ว่าเอาล่ะมาแล้วก็สู้ทั้งคืนนะ4 ทุ่มเนี่ยแหม4 ทุ่มนะโอ้โหเลยนะรู้สึกมันจะไม่ไว้ไปนอนเหยียดอยู่ในรถอีกประมาณสักชั่วโมงได้มั้ยมันหนาวก็หนาวอ่ะลมพัดไม่มีที่กำบังตื่นขึ้นมาลุยมันอีกสู้กับมันอีกไอ้ข่าวคราวตัวก็โอ้โหมาถูกเป๊ะเป๊ะเป๊ะชั่วโมงต่อชั่วโมงดิ้งมาเต็มที่เอาล่ะพอเวลาจะขึ้นฝั่งจริงนะเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นไอ้5 โมงเช้า11 โมงเช้าเนี่ยเอาอะไรแต่เนี่ยไอ้ศูนย์กลางของพายุไอ้ปลาบึกเทวันวนแล้วแต่เนี่ยหัวมุนแล้วเจอลุงหงอกเจอศักยภาพลุงหงอกเขาให้หัวมุนแล้วหมุนเปื้อนเปื้อนแทนที่จะพุ่งตรงเข้ามาสู่แหลมตะลุมพุกนะเป๋ไว้วนไปที่ไหนอีกรอบนึงเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทิศอุตุเขาก็รายงานนะมันเปลี่ยนทิศทางอยู่3 ครั้งนะอุตุเขาไม่ชะงนใจยังไงวะเอ้ยมันเปลี่ยนได้ไงวะนะเสร็จแล้วก็ท่านนายกมาพูดเรื่องนี้นะคงจะได้ยินคำว่าจำไม่ได้แล้วครับ คนทำเกือบตายลุงหงอกเป็นไรสมัง ใครก็ตามไปประกาศเอาดีวันดีครับก็เชิญเข้าไปสิครับไม่สนอยู่แล้วตกลงพายุมันก็บุญอยู่3 รอบอ่อนแรงแล้วก็หันทิศทางแทนที่จะขึ้นตะลุมพุกเต็มเม็ดนะเต็มแม็กนะฮะเป๋ไปหมดลงสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสนครศรีธรรมราชปราศจากอุทกภัยโดยดุงเงาะ
ผมมีหลักฐานนะที่พูดไม่พูดตลกปกฮานะอ้าวตื่นเช้ามาทีเนี้ยตกตอนเย็นแล้วแบบสลายแล้วน้ำขึ้นมาก็ลงไปหมดในวันเดียวกันน้ำทะเลขึ้นมาโอ้ยขึ้นมาเร็วมาขึ้นมาแรงมาขึ้นวืดถนนทางนี้ถูกมาเยอะนี่แหละคือตัวพายุวิธีการคิดท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับพายุเวลานี้มันจะพาน้ำมาด้วยเลยครับพาน้ำจะขึ้นมาขึ้นมาด้วยเพราะพายุมันหมุนมาตลอดมันเกิดตลอดมันไม่หยุดนะลมเนี่ยเอาน้ำอยู่นะครับมันลมจะสู้นะไอ้ทวดน้ำจะสู้ลมไม่ได้นะครับนะพัดขึ้นมากระจุยกระจายขึ้นไปยังท้องฟ้าตกมาก็เป็นเราเรียกว่าฝนที่ไหนเป็นน้ำเค็มทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าฝนตกฝนแมวเลยน้ำทะเลถูกลมปั่นขึ้นมาไปถึงโน่นนะข้างล่างก็ตีขึ้นมาดันขึ้นมามันก็หมุนอย่างเงี้ยเห็นมือไหมครับมือก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยอันนี้ก็พาน้ำมันจะมาไหนอ่ะเอางี้ก็ได้มันพัดขึ้นฝั่งโอเคไหมถ้าหากว่าฝั่งอยู่ขวามือนะนะมันจะไปอย่างเงี้ยน้ำก็เอ้าลงมาครับซัดขึ้นไปหน่อยไปเลยครับไปเลยครับไม่หยุดมันก็สูงขึ้นกินพื้นที่กว้างขวางยาวเหยียดนะครับไม่รู้พูดมาถึงตรงนี้หลายคนไม่เคยรู้จักมาคุณลุงหอบว่ามีความสามารถระดับนั้นไหนเลยเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยจะวิตกกับเพื่อนกับสิ่งใดๆ ใครจะมาอะไรต่างผมไม่ค่อยสนใจแต่ผมรู้ว่าผมคือใครแล้วกันนักธรรมสุดท้ายมันก็สงบเงียบอย่าลืมนะตอนกลางคืนยังไม่หยุดอีกลงออกไปพักโรงแรมเล่นมันอีกยิงมันต่อไปทีนึงมันจะไปไหนกระจุกกระจายไปทั้งหมดตื่นเช้ามาประมาณสัก11โมง ทางจังหวัดเขาประชุมใหญ่ก็มีมันจะเป็นปลัดจังหวัดนั่งหัวโต๊ะอย่างนี้ ผมก็มีโอกาสเข้าไปในส่วนนั้นไปลงชื่อลงเสียงไม่เท่านั้นเข้าประชุมเป็นหน่วยหนึ่งเข้าไปประชุมครับเข้าไปรายงานว่าไอ้ที่ไอ้ปลาบึกมันหายไปได้ไงผมก็เป็นหนึ่งในการทำเพราะมันมีหลักฐานเอกสารหมดรายงานให้เรียบร้อยผมยังโชว์เครื่องไม้เครื่องมือผมด้วยกับท่านประธานเห็นอยู่มาถึงวันนี้ยังไม่เคยเห็นรายงานมาเลยทั้งที่มีชื่อเซ็นเข้าไปเขียนเข้าไปในสมุดใครเข้าห้องประชุมรายงานมาเมื่อเหตุการณ์ประเบิดมันกี่เดือนมาแล้วครับที่หายไปป่านนี้ไม่เคยได้รับรายงานว่าพวกนี่นะคือราชการนะครับจำไว้เลยครับนี่แหละคือราชการรายงานประชุมไม่ได้บอกกับสรุปยังไงก็ไม่รู้ในที่ประชุมให้กับผู้เข้าประชุมได้รับรู้เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาตั้งแต่ตอนนั้นนี่คือราชการป่านนี้ผมยังไม่รับนะที่อยู่ก็มีตำหมัดก็ให้เรียบร้อยหลักฐานต่างๆโอ้ยตายกูตายมันจะให้บ้านเมืองไปต่อได้ยังไงอย่างเงี้ยจะรู้นะเสร็จสับนี้ไม่พอนะลุงออกกลับมารวบรวมทั้งหมดนะรายงานส่งที่บดีต่อเนี่ยก็หวังว่าผมยังบอกต่อไปด้วยนะฮะถ้าต้องการน้ำฝนแล้วบอกเช่นบอกรู้นะเช่นไอ้เจ้าควันที่มันทำลายล้างที่ภาคเหนือนะครับจะตายของตายหาไปหมดแล้วควันไอ้ที่ 2.5 เนี่ยกรุงเทพกะทีนู่นกะทีถ้าต้องการฝนแล้วบอกขอให้จัดการจะไปทำให้ป่านนี้ไม่มีคนที่มีความสามารถระดับนี้นะเห็นจังๆมันทำไมถึงอะไรกันนะมาถึงวันนี้ผมยังไม่รับหนังสือตอบโต้มานะครับว่าทั้งนั้นที่รายงานอีกชุดนึงนะครับนี่แหละคือใช่ทั้งนั้นลำดับเหตุการณ์ที่เสร็จสรรเรียบร้อย
โอ้ตายกูตายตายกูตายเครื่องจริงๆอ่ะไม่ได้แค้นนะครับแต่เครื่องไม่ได้เห็นความสำคัญของมนุษย์ที่มีความสามารถในระดับนี้นะโอ้โหผมถึงอยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์ในบ้านเมืองนี้ขึ้นมาไม่งั้นหนีหมดรับรองนี่ผมจะคิดจะหนีเหมือนกันเนาะไปทำให้กับบ้านเมืองอื่นดีกว่าจริงนะถ้าหากว่าผมไม่ได้เกิดขณะที่แม่ดำนาเนี่ยผมว่าปักขี้โคลนมาโอ้ยผมไปตั้งนานแล้วจริงในความสามารถลุงในสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่ไปอยู่ไหนก็ได้ไม่รู้ใช้ได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ไม่เลือกที่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ทำไมผมถึงไม่ไปถึงนั้นมันมีอะไรกันหนามันผูกพันอะไรกันหนากับแผ่นดินสยามแห่งนี้มันก็น่าจะเป็นธรรมชาติลุงออกแม่กำลังนำนาอยู่เกิดหัวซุกขี้โคลนมาแค่มึงจะไปหนีไหนงอกเท่านั้นเองมึงตายคาแผ่นดินนี่นะไอ้งอกเอ้ยคงจะยังงั้นมากกว่าแต่ก็รู้ตัวนะจริงใช่แน่นะใช่แน่ก็พยายามที่จะบอกนะพอเราประมวลภาพเรียบร้อยนะตั้งแต่ปี5758อันนั้นก็ไปนั่งนอนทำให้ฝนตกที่บึงบอระเพ็ดกันอยู่ก็รู้กันอยู่โอ้ยหนังสือสถานที่เขารับรองมาเต็มร้อยเลยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่หน่วยงานของกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพวกพันป่าสงวนพันสัตว์นะครับบึงบอระเพ็ดหัวหน้างานอยู่ตรงนั้นนะเขาก็เห็นผมเลยเขาก็ไปวันแรกเขาต้องหนังสือเชิญผมมานะให้เขาหนังสือผมจะมันเป็นยังไงครับเมื่อปี57-58แล้วก็ลุยกัน2คนกับไททันแมนเนี่ยโอ้โหยุคสมัยนั้นรู้ไหมอะไรมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เฟซเหมือนทุกวันนี้นะครับงานทุกอย่างถ่ายทำแล้วกว่าจะขึ้นเป็น YouTube ได้นะใช้เวลาเป็นครึ่งค่อนวันไอ้อินเทอร์เน็ตมันก็ช้าแสนช้าเหลือเกินจะโหลดทีโหยใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงนะมันถึงจะได้ทำมาคลิปยาวครึ่งชั่วโมงเนี่ย 4-5 ชั่วโมงทำมันขึ้นอัพโหลดขึ้นไปอยู่ใน YouTube ได้ยุคสมัยนั้นแล้วเพียรพยายามขนาดนั้นนะครับไอ้พวกเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ตามเกิดตามมีพูดเสียงขาดบางเสียงหายมั่งโกโปก็ซื้อมาใช้ตั้งแต่ตรงนู้นนะครับวิ่งหัวหกก้นขวิดจมน้ำกันมาบ้างกว่าไหมทุรักทุเลก็น่าดูเลยกว่าจะพอจะเห็นภาพในการที่ทำฝนให้ตกที่บึงบอระเพ็ดโอ้โหอันนั้นก็ลงทุนเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยล่ะก็ถึงบอกว่าการทำให้ฝนตกเนี่ยทำได้แล้วสลายเมฆหยุดฝนก็ทำได้แล้วสลายพายุก็ทำได้แล้วลุงงอกนี่นะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็ทำมาเยอะมากมายก่ายกองแล้วจะอะไรกับลุงงอกพี่ว่าใช้ความรู้ด้านไหนลุงงอกจบเรื่องอะไรอย่ามาถามผมในเรื่องจบเลยผมเกย์ทับเกย์กลับนะเกย์ทับไหนรู้ไหมไม่สนหรอกทุกวันนี้วิจารณ์ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิชาปรัชญาเนี่ยบอกให้ทราบกันแล้วกันเจอลุงงอกหงายเก่งเลยนะครับพวกเขียนสอนวิชาปรัชญาเขียนหนังสือปรัชญาซื้อขายนี่ไม่ใช่ไม่ได้เลยปรัชญาชีวิตลุงงอกนี่แหละตัวจริงเสียงจริงอะไรทำนองนั้นนะครับเหมือนพูดแล้วก็เหมือนกับมายกตัวเองก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบเนี่ยมันแบ็คกราวด์มันเป็นอย่างนั้นก็มีที่มาที่ไปเยอะหรอกที่ว่าเนาะเอาล่ะเมื่อถึงวันนี้ใครก็ร้องขอผมเสนอการทำฝนให้กับรัฐบาลมาในปี42นี่ตั้งแต่ปี42นะณวันนั้นถามว่าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปถามหาเองนะผู้หญิงคนหนึ่งแหละผู้หญิงคนหนึ่งแหละจะบอกไม่ทราบผู้หญิงก็เป็นรัฐมนตรีอยู่สมัยนั้นเสนอไปสุดท้ายก็ตั้งแต่นู้นนะถึงวันนี้ไม่เคยยิ่งรัฐบาลที่ผ่านมา 3-4 ปีทำกันเจ็ดจ้าเลยครับถ้าหากว่าทำไม่ได้ยินดีให้ปรับเลยตัวสื่อผมนี่ไม่ได้ก็ยังไม่สนอ่ะก็เลยคิดว่าให้มันตายกองในปีนี้ขอมาคิดใจแข็งดูสิเห็นอย่างเงี้ยเห็นต้นทางเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่มีฝนเชื่อว่าอะไรครับ
ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าว่างุ่นงี้นะครับผมช่วยมาเยอะแล้วทำมาเยอะแล้วปิดทองหลังพระหลังก้นพระตูดพระตีนพระผมทำมาหมดแล้วจริงเจาะลึกถึงขั้นไหนก็ทำมาหมดแล้วอดไม่ได้ที่ต้องไปดูพื้นที่เพราะว่าลองคิดดูว่านะมันสมาธิมันเป็นยังไงครับจะเล่าให้ฟังก็ได้พอเวลารู้ข่าวเรื่องนี้มามันจะมานอนคิดพิจารณาก็คือคิดนะครับมันเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาในวาระจิตของผมนั่นเองนะครับลงมามันไปเห็นสิ่งที่มันลึกๆที่เป็นชีวิตเช่นชีวิตพืชมันกำลังจะเป็นเกสรเกสรที่ก่อเป็นผลนะเนาะเกสรมันถึงกับว่าเกสรโอเคอ่อนแอมากเลยครับต้องบอบบางมากขณะกันมันก็ต้องอาศัยสัตว์มาผสมเกสรสัตว์กับพืชนะมันเชื่อมโยงกันตรงนั้นนะครับที่จะขยายพันธุ์พืชไปเห็นตัวเล็กๆของพืชเห็นตัวเล็กของสัตว์พอเวลามันถึงจุดหนึ่งแล้วเฮ้ยมันหายไปได้ไงหมดเกลี้ยงเลยแทนที่จะก่อตัวมันเป็นผลหรือว่าสัตว์ตัวนั้นก็เจริญเติบโตไปเอาตายซะเนี่ยนั่นแหละครับนี่คือสมาธิจิตมันไปถึงตรงนั้นในขณะที่มาครุ่นคิดสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังผมจะเป็นอย่างนั้นนะบอกชาวไว้มันก็จะมีคำตอบเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยนั้นพืชก็ตายสัตว์ก็ตายถ้าไม่มีน้ำมาเนี่ยพืชก็ตายสัตว์ก็ตายมนุษย์จะอยู่ได้ไหมเนี่ยก็คิดต่อนะมนุษย์ถึงจะสัตว์อย่างเงี้ยขอโทษทีจะตายกองกันเลยที่บอกว่าท้ายเขื่อนเนี่ยขนาดน้ำจะเอาดึงมาจากหน้าเขื่อนใช้วิธีการรักน้ำก็ไม่มาไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะถามว่าตอนนี้ก็อยู่ได้ยังไงก็คงอยู่ต้องอาศัยน้ำบาดาลอยู่กันกินกันไม่รู้ใครจะบริการใครไม่รู้จะเอาน้ำมาบริการกันเนี่ยในการเดินทางในการเอาน้ำจากต้นทางมาสู่หมู่บ้านกำลังเดือดร้อนเนี่ยเอาก็ซีเบิร์นต่อไปอีกไม่รู้ครับผมเชื่อว่าเขาบริหารจัดการเขื่อนผิดมากเพราะว่ามันเดือดพิการแล้วยังปล่อยน้ำทิ้งไปเลยคงจะไปเชื่ออุตุเพราะอุตุเขาแม่นมามากเรื่องของไอ้พายุปลาหมึกแม่นจริงๆเนี่ยคล้ายๆกับอุตุจะพูดอะไรเราโหยมีฤทธิ์มีเดชไปหมดเลยก็คงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าน้ำยังไม่มากก็เลยสั่งปล่อยน้ำซะเลยประมาณที่ไหนได้พอปล่อยเรื่องพฤศจิกาไม่มีฝนได้เห็นอีกเลยสวยครับน้ำถึงได้หมดตรงนี้เองเห็นไหมเนี่ยคือที่มาที่ไปของน้ำป่าสั่งที่มันหายหมดมาถึงวันนี้ผิดเราถามว่าต้องถามวันนั้นเวลานั้นใครเป็นหมายเลขหนึ่งที่เขื่อนป่าสั่งนะครับใครอยู่เหนือตรงนี้สั่งการให้ปิดให้เปิดเขาว่าสั่งการผิดแปลว่าคงจะมองแค่ประตูน้ำนะคงจะคิดได้แค่นี้นะประตูน้ำแล้วก็เอาสายข้อมูลอุตุพ่อเขาแม่นมาตลอดพ่อจะบอกคนมากมากมากก็เลยปล่อยน้ำที่ไม่ค่อยจุดนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนมากเพราะฉะนั้นเชื่ออุตุก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเขาพยากรณ์น้ำนะครับน้ำฟ้าน้ำฝนก็เล่นเป็นภาคเนื้อมาภาคตะวันออกเฉียงเนื้อมาภาคตะวันออกบ้างจะมีฝนตกกี่เปอร์เซนต์ว่าไปว่าเป็นภาคแน่จริงมันต้องจังหวัดสิครับถึงจะแน่ผมไปออสเตรเลียเขาบอกจุดได้เลยล่ะบอกเวลาได้จริงๆเลยฝนจะตกแน่อะไรในชุมชนนั้นก็จะบอกเลยนะครับแน่มากนะครับนี่ออสเตรเลียฝนจะตกมากน้อยเขาจะบอกปริมาณเฉลี่ยเป๊ะของเขาบอกโลกบอกนะของเราเป็นภาคทีนี้ชาวบ้านได้ยินก็รอน้ำสิเนาะเอ้ย60%ไม่ใช่น้อยนะน้ำจะจุดไหนบางจุดก็ลงตามที่ว่าเมื่อกี้แต่มันน้อยนิด
เอาว่าถูกไปมันลงตามนั้นนะฮะ 100% อ่ะถูกแค่ 5% อ่ะแต่ 90% อ่ะถูก 10% อ่ะคิดว่าอ่ะถูก 15% ก็แล้วกันอ่ะ85แบ้เลยรอรับน้ำไม่มีน้ำเลยนะครับเขาจะบริหารจัดการได้ยังไงล่ะทางด้านชาวเกษตรถ้ามันผิดพลาดในระดับมันต้องบอกเป็นจังหวัดถ้าทำได้จริงรู้จริงมันต้องบอกเป็นจังหวัดในเรื่องน้ำฝนเนี่ยใช่ไหมครับถ้าพยากรณ์ได้ถูกจริงมันต้องบอกเป็นจังหวัดมันต้องลงจะเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดจังหวัดไม่ใช่เล็กๆนะมันกว้างใหญ่ไพศาลจังหวัดเหนือใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือหน่วยงานก็ตามที่ทำฝนได้ต้องบอกเป็นจังหวัดไปเลยใช่ไหมครับมันถึงจะใช่มันถึงจะยอมรับกันได้ในภาคมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันนะครับอย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับมันก็มีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นทุกอย่างทุกประการสุดท้ายแล้วสูญเสียกันมากมายใช่ไหมครับเหมือนกับตัดสินใจผิดนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ในระดับตัดสินใจเนี่ยไม่มีพูดมาคงจะรอเฉพาะรายงานงี้ดีกว่าไม่รู้เอาของเขามาใช้ก็อ้างถึงเขามันจะได้อะไรล่ะลดความเสี่ยงหน่อยอ้างเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาใช้แต่ผมเดานะฮะทางด้านกรมชลประทานไปเอาข้อมูลทางอุตุไปเชื่อเข้ามาเห็นไหมเอาข้อมูลทางอื่นเข้ามาตัดสินใจตรงนี้แหละครับตัวที่ผิดพลาดกันทั้งนะครับผมว่านะข้อมูลตัวเองคือการศึกษาไปถึงหรือถึงอย่าไปสนใจตรงนั้นมันก็น่าจะได้ถ้าหากว่าสนใจที่จะรู้อะไรก็รู้ทำมันจริงสักอย่างหนึ่งโอ้โหศาสตร์ตั้งมาเป็นกรมผมทำอะไรไม่ได้สุดท้ายมันจะกรมอะไรก็ตามนี่อ่ะกรมที่ว่ากรมทำอะไรไม่ได้กรมอุตุก็ไม่ได้อย่างนั้นแล้วกรมอะไรต่อทีนี้โอ้พอแล้วล่ะครับไม่รู้รอวันตายกองกันจะว่าไงนะพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดแรงปีนี้ใครอยู่ได้ก็อยู่ไปจากว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงนะวันนี้ดูเหมือนกับมีสะท้อนหรือมีสิ่งบางอย่างให้ได้ยินได้ฟังนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เหมือนกับคุณสุริชัยเขาสะท้อนเรื่องอะไรพอเวลาเห็นหน้ารัฐมนตรีแล้วก็อะไรนะเสร็จเรียบร้อยดูคอสตอนนะฮะกาแฟดำเขาออกไม้ออกมือเลยปกติก็ไม่ค่อยออกนะคุณสุริชัยแปลว่าเก็บกดมาตั้ง 4-5 ปีเก็บกดมาตั้ง 4-5 ปีพอปลดล็อกช็อตทันทีเลยนะครับคุณสุริชัยไปดูสิครับเขาแสดงบนผ่านแล้วก็กาแฟดำน่าดูนะครับวันที่มีเกินมากในการที่จะอะไรต่างออกมาให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าคนรุ่นเก่าเขาเป็นคนดีคนเก่งเขาจะเอามาให้ดูตามครับถ้าจะตามเนื้อหาสาระของระดับชาตินะครับสติปัญญาระดับชาตินี่เป็นต้นน่าจะตามผลงานของคุณสุทธิชัยหยุดนะครับแต่ถ้าหากว่าจะตามเรื่องของอะไรล่ะกองสาธารณสุขไอ้ถ่อกองสาธารณสุขกองสาธารณทุกข์นั่นตามลุงอ่ะทีมงานก็จะรู้ว่าจะไปหาทุกหย่อมยาเอามาแจกแจงให้ฟังทั้งหน้าจอหน้าจอก็เหมือนกันนะภายใต้บ้านเราทีวีเนี่ยสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะโอเคต่อไปนี้ก็ดูนิ้วมือดูซิก่อนที่จะใครจะยกนิ้วจะแชร์ไปหาใครแต่ใครก็เชิญเอาทยาสายใครจะกดซับสองสไครต์ก็ใส่เข้าไปตามเกิดตามมีอะไรทำนองนั้นนะครับเอามีไหมอย่างไรพร้อมๆเนี่ยก็จะเปิดดู YouTube พร้อมๆกันดูสิ YouTube แล้วก็ไปถึงไหนเพิ่มสิ YouTube เดี๋ยวเพิ่งหลับนะ YouTube นะมีอะไรมั้ง YouTube อ้าวมีระหายไปอ๋อมันกดทิ้งเร็วเกินไปหรือไงแชร์ไว้ก่อนแชร์ไว้ก่อน
อืมโอเคอ่ะดูนิ้วมือแล้วปุ่งเป่งปุ่งเป่งโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าก็บอกไงบอกว่าใครจะมาขอส่วนตัวต้องไปขอนู่นผ่านรัฐบาลมานู่นนะรัฐบาลเขาทำหนังสือมาไม่รู้ต้องทำหนังสือไปหาเขาตั้งไม่รู้กี่รอบไปกี่รอบแล้วกระดาษกระเดือกแล้วตอนนี้ประกาศตัวตนขนาดนี้ทำไม่ได้ให้ปรับเลยจริงเรื่องฝนตกปรับเท่าไรบอกมาจะหาค่าปรับให้เอามันอย่างนั้นเลยนะครับเวลาท้าต้องท้าอย่างนั้นมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อประมาณนั้นนะครับผมเริ่มดูเรื่องของนี่แล้วนะครับคำถามมาแล้วนะครับมีไหมรีบใส่คำถามมาแล้วจ้าได้เลยนะครับเอาไงอ่ะไปไงลุงหาที่ไปไม่เจอแล้วงั้นนี่ไงภาพมาแล้วนะไม่ใช่เหรอความมั่นคงมนุษย์เราหิวคนอื่นก็หิวกว่าไปหน่อยกดหัวประจานดาวอังคารเอาเข้าไปมันรู้ภัยเป็นภัยไปได้ไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลดเสียงลดเสียงโอเคโอ้เต็มจอเลยครับท่านจะอยู่หน้าจอ YouTube นะครับโอเครับทราบตามนี้อ่ะมีคำถามก็ร่ายยาวมาเลยนะครับถามเรื่องอะไรก็ว่ากันมาทีนี้ครับเอาล่ะตั้งหลักได้แล้วตามสไตล์นึกออกสกิดเบาๆสกิดเบาๆมีไผบ้างเด้อมีไผบ้างเด้อโออัคคณิดาเปิดโลกโหเล่นภาษาไม่มีวรรณยุกต์ทั้งหมดเลยรู้ว่าจะไปต่อได้ไหมเอาสวนหลวงเหรอว่าไปพยายามหาคำถามนะครับมีบอคำถามมีบอคนที่ตายไปแล้วคุณเจษคนที่ตายไปแล้วกลายเป็นพนักงานล่องลอยบ้างสถิตอยู่กับที่บ้างไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สักทีหนึ่งเพราะอะไรครับหมอตอบว่าไงหมอก็ไม่เคยตายนะทีเดียวถ้าตายแล้วค่อยตื่นขึ้นมามาเล่าให้ฟังมันคงจะถูกหมดก็ไม่เคยตายไม่เล่าให้ฟังไงไหนอ่านจบดูสิจะมีทางออกไหมลุงหมอกแล้วการที่เป็นพลังงานไม่ได้ไปเกิดถือว่าเข้าสู่นิพพานหรือเปล่าครับเพราะไม่ต้องเกิดมาทุกข์อีกแล้วเป็นพลังงานไปแล้วโอ้ยไม่มีทางนะครับนะฟังคำสุดท้ายดีกว่าไม่ต้องถามบ่อยนะครับฟังสุดท้ายนะถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายอย่าไปเอาเรื่องเขามาถามมันไม่จบหรอกเอาเราดีกว่าแน่นอนๆก็ตอบมาเยอะแล้ว เวลาจะหลับจะนอนเนี่ยรู้จักฟังเสียงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับฟังให้ได้หายใจเชื่อมโยงให้เข้าจังหวะจากคนกันได้ในประจำวันทุกๆวันโอเคนะจนกว่าจะสมมติว่าอยู่สัก2ชั่วโมงจะตายแล้วเนี่ยนั่นนะก็ฟังต่อไปถ้าหัวใจเราเต้นช้าลงช้าลงช้าลงปกติหัวใจจะทำงานเต้นปุบตับประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาทีนะครับในขณะที่เราใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปนะครับคนจะตายหัวใจจะเต้นช้าลงช้าลงช้าลงเช่นเหลือ40ครั้งต่อนาทีส่วนมากนะฮะ15ครั้งต่อนาทีเนี่ยไปแล้ว15ครั้งต่อนาทีเนี่ยป๊อกหยุดเลยไปแล้วแปลว่าตาย
ตายสภาพนี้รับรองเลยครับถ้าหากว่าคิดอะไรอยู่ความคิดของคนจะตายไปสถิตอยู่กับสิ่งนั้นเลยถ้าไม่ได้คิดเช่นประเภทอุบัติเหตุไงตายตายตายนี่อยู่ๆก็คอขาดกระเด็นเลยนั่นนะฮะที่บอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ตัวไปจะเรียกว่าจิตวิญญาณล่องลอยหาที่ขอไม่เจอนั่นแหละนึกภาพออกนะนั่นคือคำตอบแล้วล่ะเอาตัวเราเข้ามาไปหาตัวเราตีหนึ่งถ้าหากว่าหัวใจเต้นก่อนจะตายนะครับสักสองครั้งต่อนาทีถ้าเป็นหนึ่งครั้งต่อนาทีแปลว่าหลุดเข้าภาวะนิพพานเลยจบทำให้ได้ครับบอกแล้วนะคุณเจ็ดไหมครับไม่ต้องถามมากกว่านี้ตอบคำว่าเขาไปแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไหมตอบคำว่าเราแล้วเอาเราเป็นหลักแล้วเราก็จะเข้าสู่จุดที่เราต้องการสิ่งที่ลืมไม่ได้ต้องประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะอย่าให้เกิดมีเรื่องมีราวในเรื่องของคดีแพ่งหรือคดีอาญาแปลว่าอย่าทำผิดอย่าไปลักเล็กขโมยน้อยใครเข้าใจไหมตบตีอะไรใครอย่าไปคดโกงใครนั่นเองคดโกงใครเป็นคดีแพ่งนะครับหลอกอันนี้ไปหลอกลวงใครเนี่ยที่อาญานะครับออกทราบคดโกงถือว่าเป็นแพ่งนะอ่ะก็แค่นั้นนะครับในคำตอบนะครับคุณเจษนอกนั้นท่านก็คิดต่อนิดหน่อยบ้างนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะไปต่อเองไม่ได้ก็ได้แต่ถามมาพอเวลาตอบก็ได้ไว้กองไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เก็บมาพิจารณาต่อไปเลยหรือเปล่าไม่ทราบตรงนี้นะครับที่จะเป็นทำให้คำถามของตัวเองและผสมกับคำตอบซึ่งจับไปกองไว้กองไม่ได้มันก็เลยจะเป็นขยะที่วนอยู่ในตัวเองนะครับนี่ขออนุญาตเรียนเตือนด้วยความเป็นห่วงใหญ่นะครับจากคำถามที่ถามมานะครับก็ ค่อยๆปรับครับเรื่องคนนี้มันตกหนึ่งกว่าเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี้ไม่เคยสั่งสอนกันมาก่อนในสังคมบ้านเรานะครับคือการพูดคุยการโต้ตอบการดีเบตการยกที่มาที่ไปมันก็เลยก็ปรับตัวยากในการสื่อสารกันนะครับวันนี้ประมาณ8นาฬิกาวันนี้ประมาณ6โมงเย็นลำลูกกามีเสียงฟ้าร้องแต่ฟ้าไม่มืดครึ้มคงเป็นผลจากการที่ลุงงอกไปเหยียบเขื่อนป่าซับนะแล้วตะโกนแหกปากไปนั่นแหละผมใครเห็นตะโกนแหกปากก็คงจะรู้นะโอ้โหเห็นแล้วมันรันทดเพราะว่ารันทดโอ้ภาษารันทดมันสุดเหมือนกันนะมันเกินสงสารนะสงสารมันสงสารที่เห็นนะมันสงสารมันเกินคำว่าสงสารโหรันทดมากมากเลยมันเกินสงสารไม่ได้ตรงนั้นพลังงานจะรวมกันเป็นวัตถุได้ไหมครับแล้วถ้าแบบมนุษย์ที่ตายไปแล้วกลายเป็นพลังงานแล้วมาเกิดใหม่อีกกลายเป็นมีรูปร่างได้ไหมครับวัตถุทุกชนิดเล็กใหญ่แม่เก่าล้วนแต่มาจากพลังงานหมดจำนั่นนะแต่มันจะเริ่มต้นจากคำว่าจากพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะกลับมาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก่อนนะมันจะมาฟักตัวอยู่กว่าจะมาเป็นก้อนวัตถุใช้เวลานานมากใช่ไหมกว่าจะไปเป็นก้อนวัตถุเช่นกว่าจะมาเป็นเม็ดหินเม็ดทรายนี่คือวัตถุเม็ดวัตถุเราใช้คำว่าเม็ดแล้วเห็นไหมครับทุกสรรพสิ่งมันจะมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์แค่นะแต่พอเรามันก่อตัวปุ๊บมันจะเข้ามาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เสียก่อนนี่แล้วก็พัฒนาไปยังวัตถุเป็นเม็ดเช่นเม็ดดินเม็ดทรายนะเม็ดพืชเม็ดสัตว์ได้ไหมครับใช้คำว่าเม็ดเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันจึงซ่อนซ้อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ว่าเห็นไหมครับมันซ่อนซ้อนกันละกันอยู่จำตัวนี้เป็นภาษาต้องจำ
พราะมันเป็นภาษาลุงหงอกก็ต้องจำถ้าอยากจะติดตามแนวทางของลุงหงอกเอามาใช้เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันถ้าอยากจะนะฮะถ้าไม่อยากจะก็จะไปจำนะถ้าถามมาตอบแล้วก็สมควรจะจำมันถึงจะไปต่อกันได้แล้วผมก็ไม่ถนอมอยู่ได้คำตอบผมเนี่ยผมจะถอมถนอมไปทำไมล่ะแค่นะศิลานะใหม่รอบเลยครับพลังงานจะรวมกันเป็นวัตถุได้ไหมครับตอบว่าได้ถ้าว่าแปลความหมายเมื่อกี้เนี่ยตอบว่าได้เพราะว่าวัตถุลูกสสารวัตถุมันมาจากพลังงานพลังงานจะรวมรวมเป็นวัตถุได้ไหมตอบได้ถ้าเข้าใจนะมันจะออกมาโอ้ชาวเดือนโอเคไหมครับแล้วถ้าแบบมนุษย์ที่ตายไปแล้วกลายเป็นพลังงานตายไปแล้วตายไปแล้วมันก็ตอบว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะตายเกิดใหม่เกิดใหม่ถ้าบริสุทธิ์มันก็ไปเลยเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานจบถ้าบริสุทธิ์จะรู้ได้ไงว่าเรามีพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทุกคนมีอยู่แล้วพูดหลายครั้งมากหาอยู่ในตัวเองเริ่มต้นพยายามจำสไตล์ใจเต้นใหม่นำมาใช้นั่นนะเอาตัวนั้นมาใช้ประจำวันประจำเช้าประจำเย็นนะต้องทำนะถ้าถามมาต้องทำนะคุณศิลานะครับทำแล้วไม่ทำโอ้โหเสียของนะพี่เอ๋ย ว่าไปหนูนั่นนะมันได้เองเพราะมันอยู่ในตัวเองมันอยู่ในตัวทั้งหมดที่ว่าเนี่ยมันไม่ไปไหนเนี่ยนั้นตัวเราต้องทำการง่ายประกาศถ้าไม่ทำไม่มีทางจะรู้ได้นี่ยุคนี้ยุคไวมากยุคนี้ไม่ใช่ยุคไปนั่งสมาธิจนกระทั่งหลงไหลคลั่งไคล้ได้ปลื้มไม่ใช่ยุคนี้มันยุคของความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะครับจะนำสิ่งที่สงสัยนั้นมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจลูกงอกเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ด้วยมีท่าที่ให้ท่านความให้เกิดความใจผมจึงไม่รำคาญเครื่องเนี่ยเครื่องแน่เวลาเครื่องแต่ไม่รำคาญเพราะผมวัดในส่วนตัวผมมีมาตรฐานนะ3เครื่องจะถ้าเกิดมันรำคาญแต่ถ้าหาว่าถามมา3ครั้งเนี่ย3ครั้งก็ยังวนอยู่แน่ป่ะเริ่มรำคาญแล้วพอเริ่มรำคาญก็จะหนึ่งวาจาในเริ่มทักแล้วเริ่มเตือนแล้วเริ่มเตือนแล้วมันจะวนอยู่ตัวท่านเองนั่นเริ่มใช้วาจาเห็นไหมครับถ้าใช้วาจาแล้วนานๆเข้าตอนไปต่อไปก็จะไม่สนแล้วสิเห็นไหมคำถามมาเนี่ยจะไม่สนแล้วเงี้ยนั่นๆแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธนะผ่านๆมาผมก็ไม่เคยปฏิเสธเห็นๆมาผมก็ตอบไปตลอดแต่ให้รู้ว่านี่คือมาตรฐานของลุงเงาะเอาไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับถ้า4-5ครั้งแล้วก็ยังวนอยู่เนี่ยเริ่มแล้วครับอย่าลืมนะ3เครื่องเท่ากับ1รำคาญ3รำคาญเท่ากับ1วาจาใช้วาจาแล้วบางทีเนี่ยระวังวนนะเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะที่อยู่ในสมองของท่านเองนั่นนะครับเพราะว่าตอบแล้วมันต้องเอาไว้กองหนึ่งทันทีคำตอบคำถามเป็นข้อมูลเดิมที่ตัวเองมีอยู่โอเคไหมครับเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้แหละเขาว่าเป็นเช่นนั้นหลวงพยายามพยายามแจงนี่คือเขาว่านะแต่เวลาตอบปุ๊บต้องมาเข่งเลยต้องจำเข่งที่ตอบเรียกว่าไปพิจารณาต่อเอาแข็งที่ตอบแล้วพิจารณาต่อแล้วคนจะไปต่อได้นะครับทุกคนทุกท่านนะที่เตือนมาก็เตือนโดยกรอบอ้างอิงตรงนี้อันเดียวกันหมดนะใช้เป็นแม่แบบได้เลยครับในการถามในการตอบในการที่จะทำความเข้าใจร่วมกันครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป๋ไปหมดมันจะอะไรคุณภาพก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพก็จะไม่ได้ประสิทธิผลก็ยิ่งไม่เกิดเราต้องการให้มันเกิดประสิทธิผลจริงๆจึงย่นย่อมาให้เสร็จสับนะครับย่นย่อมาให้เสร็จนะฮะโอเคก็แปลว่ามนุษย์เราถ้าหากว่าพลังงานยังไม่บริสุทธิ์แล้วก็มันก็วนมาเกิดใหม่นะวนมาเกิดที่เรียกวัฏฏะสงสารนั่นเองนะครับจะเกิดเป็นอะไรล่ะครับทำดีมากกว่าชั่วในชาตินี้นะครับเกิดครั้งต่อไปมันก็ดีกว่าเดิมเช่นทำดีมากกว่าชั่วจำคำว่าดีคิดดีมากกว่าคิดชั่วความคิดก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเงี้ยทำดีมากกว่าทำชั่วถ้าเอาว่าเป็นการทำก็คือประกอบสมาชีพชอบพูดถึงว่าการทำนะการทำงานการประกอบอาชีพทำดีคือทำไงไหนทำประกอบอาชีพอะไรอยู่เวลานี้ตั้งคำถามกับตัวเองผมยกตัวอย่างเช่นจากการขายของแม่ค้าก็แล้วกันซื้อลำไยมา1เข่งหมอซื้อเป็นเข่งเลยใครจะมานับลูกให้
ในซื้อขายไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นเข่งช่างเป็นกิโลกรัมหนึ่งเข่งแบ่งเป็นสามส่วนคัดดีๆส่วนเขต A ขายหมดปุ๊บได้ทุนเนี่ยได้ทุนแปลว่าของดีขายราคาแพงให้กับคนที่เขาต้องการดีเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะความคิดอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าคิดดีเขตที่สองกี่กิโลก็ไม่รู้ขายหมดแปลว่าค่าแรงแล้วก็มีเหลือด้วยถ้าคิดค่าแรงส่วนตัวนะมันก็เป็นกำไรก็ว่าได้โอเคไหมครับส่วนที่สามขายบ้างแจกบ้างทานบ้างขายบ้างแค่นี้เองนี่เขาเรียกว่าคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วทำแบบนี้ไปหากว่าตายไปแล้วเกิดใหม่จะดีมากกว่านี้เยอะขายของนี่เก่งกว่านี้เยอะโอเคไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆในการกระทำดีที่ว่าคำนี้ทำดีโอเคไหมครับก็เน้นประกอบอาชีพเป็นหลักครับเพราะไปเน้นเรื่องอื่นก็อย่างนั้นนั่นแหละมันเป็นตลาดสดตลาดแห้งจนมากจนเกินไปเลอะเทอะมากบรรยากาศก็ใดๆก็สู้อาชีพไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวขอให้ลงตัวตรงนี้เดี๋ยวเถอะนั่นแหละชอบกับอากาศแบบจิงโจ้ของ TTM แบบใหม่ล่าสุดหัวใจเต้นแรงมากโล่งดีค่ะนะมันต้องได้ทันทีขอให้ทำบอลเขาก็ท้าเหยิงๆแต่แม้เขาทำได้แน่นอนไม่ได้ตามมาเหยียบนะเขายังพูดไม่ได้ยินเลยเขามั่นใจในระดับนั้นนะถามแล้วไม่ทำอย่างนี้ที่ว่าถามแล้วต้องทำนะตอบแล้วเวลาเอาสินผมตอบไปกองไว้ส่วนหนึ่งค่อยๆขบคิดไอ้คำตอบกรองไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาไปรันต่อนั่นคนฉลาดจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับที่จะได้ฉลาดเรียนรู้ที่ว่าโอเคโอ้มีฝนตกแล้วเย็นนี้คุณลมโชยเข้าใจครับนับอากาศไปเรื่อยๆจะทำให้ตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกโยมไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกหนึ่งเดียวจักรวาลพระพุทธเจ้านู่นโอเคไหมท่านหนึ่งเดียวจักรวาลนู่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยังไม่ได้นะด้วยพระอรหันต์หนึ่งเดียวจักรวาลพระอรหันต์เอ้ยโทษพระพุทธเจ้านะครับหนึ่งเดียวประจำจักรวาลโอเคไหมครับนี่ภาษาดุงงอกพระอรหันต์ยังไม่ได้หนึ่งเดียวประจำจักรวาลพระอรหันต์นี่หลุดเข้าสู่ภาวะคืออ่างพลังงานพลบริสุทธิ์อันนี้คืออวกาศนั่นแหละง่ายจะตายเลยคิดง่ายง่ายนี่คือภาษาลุงหมอนะครับตอบรับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เห็นภาพเลยแค่ไม้คุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณสุรชัยโอเคยินดีด้วยครับลุงคะว้ายทักค่อยๆนะก็ไม่ได้หรอกคนไกลแม่หนูดื่มน้ำเป็นยาค่ะดีเพื่อนๆอยากดื่มน้ำเป็นยาด้วยค่ะงั้นอากาศไปด้วยค่ะโอ้ยพอดีที่คุณต้องร่ำแบบเนี้ยดียกกำลังสองแล้วกันนะทำค่ะเพราะยิ่งแนวดิ่งของไททันแมนได้มากเลยค่ะเบาสบายได้เหงื่ออีกต่างหากเพราะคอยดูน้ำหนักจะลดตัวนี้บอกแล้วไงความร้อนมันจะเผาผลาญทั้งน้ำมันและน้ำตาลในเลือดน้ำมันที่พุงกะทินี่จะพุงกะทิไหมพุงหย่อนความร้อนหรือว่าได้เหงื่อเนี่ยมันจะไปเผาผลาญมันเองเผาผลาญน้ำมันโอเคไหมน้ำตาลในเลือดแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดด้วยเห็นไหมกี่ชั้นก็ถือว่าใครก็ตามที่เป็นไอ้พวกโรคเรื้อรังเนี่ยใช่ไหมครับไม่ต้องมีแล้วรู้จักลุงหงอกับคณะทำงานไม่ต้องมีโรคนะลุงหงอกก็ประกาศตัวตนแล้วนะชาติชีวิตนี้ไม่มีหรอกโรคใช่ไหมครับมีแต่เขาโรคหรือมีแต่เขาเราต้องไม่มีโรคนะครับโอเคไหมเราแปลว่าท่านกับผมนะต้องปักหลักให้มันได้เราต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้จะมาเบียดเบียนเหมือนลุงหงอกดีไหมเอามันเหมือนลุงหงอกไว้ก่อนไม่งั้นมันก็ไม่ตาย ใช่ไหมคนไม่รู้ลุงหงอกคือใครก็งั้นแหละก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปเวลาไม่ได้ใจใครในโลกนี้7,000 กว่าล้านคนมารู้ลุงหงอกหมดนะ
แต่ที่สุดแล้วก็หยุดไม่ได้หรอกอย่าคอยดูเพราะความสามารถดูงอไม่ใช่ความสามารถธรรมดาว่าคุยใครนะจบนะทางด้านเฟซบุ๊กนะจ๊ะวกมาถึงดูตูบดูตูบดูตูบดูสิดูตูบไม่เคลื่อนไหวเลยคำถามโอเคนะทำเลยครับคุณลุงใครมีสุขภาพทำอะไรได้ทำเลยครับคุณลุงฝนทำไมไม่ตกไปถามพระพิกรุณพระพิรุณโอ้ยพูดมาขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยโยมเอ้ยผมพูดมาขนาดไม่เข้าใจเลยเอาล่ะทำไมมันถึงมันไม่ตกแปลว่าทำไมมันถึงแรงอะเนาะฟังพูดกันบ่อยครั้งมากนะหนึ่งมันมาจากคลื่นมือถือมือถอยเพราะคลื่นนี่มันจะเร็วมากอย่าลืมนะคำว่าฝนน้ำฝนน่ะมันมีธาตุสองธาตุมันรวมกันธาตุที่เขาว่าหนึ่งก็คือไฮโดรเจนนะโอเคไหม H2O ไฮโดรเจนถ้าพูดว่าไฮโดรเจนน่ะจะบอกว่าสองอะตอมได้ไหมถ้าไฮโดรเจนจะเรียกว่าอะตอมไม่ได้นะก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันต้องเรียกเป็นนิวเคลียสสองนิวเคลียสแต่ตามโครงสร้างเคมีมันเป็นสองอะตอมไฮโดรเจน H 2ไอ้สองที่ห้อยอยู่ท้ายมันนั่นคือก็เรียกอะตอมถ้าหากว่า H 4คือเลข4มันก็แปลว่าไฮโดรเจน4อะตอมนี่เป็นต้นโอเคไหมครับนี่ๆโครงสร้างโครงสร้างเคมีเขาเรียนกันมาอย่างนั้นเขาแล้วปัดไปให้เขาก่อนไฮโดรเจนเอาว่าเซตว่า2อะตอมมาแล้วกันมารวมกับออกซิเจน1อะตอม H2O ก็จะโทษทีแม่ไอ้ก็ลุงก็จะเพี้ยนเลยเนี่ย H2O อ้าวใช่ไฮโดรเจน2อะตอมแล้วออกซิเจน1อะตอมมารวมกันเป็นน้ำโอเคไหมทีนี้ไอ้เจ้าคลื่นที่ว่าเนี่ยมันเล็กกว่าอะตอมคลื่นที่ว่าเนี่ยมันก็เลยสอดแทรกตรงกลางไม่ให้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนรวมกันมันจะหาน้ำที่ไหนมาตกนี่คือความคิดเนี่ยนี่เลยคือความคิดลุงหอกล่ะไม่รู้ว่าเนี่ยที่บอกว่าฝนทำไมไม่ตกร้อนแรงหนึ่งในนั้นคือเรื่องของคลื่นมือถือมือถอยมันจะมาไงเพราะว่าคลื่นมันมาจากดาวเทียมนู่นน่ะมันสูงกว่าอากาศนู่นน่ะมันโยงใยมาถึงบ้านท่านบ้านผมทุกวันไปทั้งโลกนั่นแหละครับตัวร้ายกาจตัวที่หนึ่งมันกินพื้นที่กันมากมายกายกองพรมกันไปทั้งโลกเวลาเนี่ยโอเคไหมตัวที่สองก็คือเขาทดลองระเบิดนิวเคลียร์กันไฮโดรเจนมันเป็นความร้อนมันจะกินออกซิเจนหมดไม่มีเหลือในอากาศเห็นไหมไอ้สองตัวนี่มันเล่นงานอยู่โลกอยู่เวลาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าไอ้พวกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากแล้วมีก๊าซอีกตัวนึงจำไม่ได้สักทีนึงมีเทนมีเทนปล่อยไปมันก็ไปทำลายมาก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาไอ้ที่มันร้อนๆเนี่ยมันร้อนมันเป็นมันกลายเป็นเหมือนกับไปเป็นหลังคามันกั้นระหว่างโลกเรากับอากาศส่วนบนเนี่ยโอเคมันกันไม่อยู่นั้นความร้อนเข้ามามันไม่หนีไปไหนออกไปไม่ได้มันก็วนอยู่ในพื้นผิวของโลกสูงจากพื้นดินประมาณสัก1กิโลเมตร1กิโลเมตรครึ่งประมาณอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะเขาคิดกันอย่างนั้นผมบอกไม่ใช่หรอกยังไงก็ไม่ใช่นะแต่ก่อนเขามีอะไรเดี๋ยวนะมันมีก๊าซหนึ่งไอ้พวกเติมแอร์รถยนต์นะมันขึ้นต้นแบบอะไรมันจำยาวเหลือเกินไอ้ผมเองเนี่ยเข้าใจก็เลยไม่อยากจะจำมันหรอกโครงสร้างเคมีเนี่ย ตอนที่ผมเรียนก็ไม่ได้จำกันมันหรอกจำโครงสร้างเดียวนะกรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำอยู่วีแค่นี้จริงๆทุกวันนั้นก็จำอยู่แค่นี้แต่โบลกคุณหันก็ไม่เป็นหรอกครับบอกให้ดูจับเขาอยู่แค่นี้เอาความเข้าใจที่นี่
นั่นมาพูดต่อตรงนี้นาทีนี้เป็นต้นนะรู้กันอยู่แค่นั้นนะนึกถึงนึกไม่ออกแล้วล่ะครับนะพวกน้ำยาแอร์แอร์รถยนต์แอร์บ้านนี่แหละครับเวลาปล่อยไปมันก็ขึ้นไปทำลายออกซิเจนว่าไปทำลายออกซิเจนมันจะไปทำลายได้ไงพอน้ำยาแอร์มันเป็นกลุ่มโมเลกุลเองครับเพราะนี่มันกลุ่มโมเลกุลมันจะลอยไปมันต้องเบากว่าโมเลกุลนะมันจะพยายามทำลายกันได้นะครับมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นมันต้องคลื่นกับนิวเคลียร์นะที่จะไปทำลายไม่ให้เกิดการรวมตัวของไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะมันก็เป็นฝนตกมันก็เทมาหมดแล้วก็ล้างหมดแล้วพวกสิ่งสกปรกในชั้นบรรยากาศฝนตกทีมันก็ล้างมาหมดแล้วคิดอยู่แค่นี้มันก็กวาดมาทั้งหมดนะ CFC ป่ะใช่ๆสาร CFC มันมีคำเต็มมีคำว่าฟลูออไรด์มีคำเต็มนะ CFC ใช่มันโคโรนะคำเต็มยังยาว CFC ใช่สาร CFC ถูกต้องคาร์โบฟูใช่คาร์บอนนานละคาร์โบฟูโคโรนะวันนี้โอเคนะลมโชยเหรอคุณลมโชยเหรอลมโชยแล้วเหรอโอ้โหลมโชยเนี่ยโอ้โหนายแน่มาก thank you very much นะครับช่วยอย่างนี้เถอะครับจะรักกันจริงหว่าไปหน่อย ช่วยกันขอโอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณลมโชยเอ๊ะมีกองหลังดีไหมนี่กองหลังแล้วก็ดีแล้วครับกองหลังมาดีเล่นช่วยกันอย่างนี้ฮะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งแล้วก็บอกไปแล้วนะผมเป็นคนที่ผมไม่จำแต่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะ เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นแล้วเข้าถึงด้วยเราเล่นเข้าใจเข้าถึงทีนี้พอเวลาเข้าถึงก็ให้ท่านเข้าใจตามให้จบละเอาแค่นั้นก็พอเพราะว่าเราไม่ได้ไปแข่งกับใครเราไม่ได้ไปสอบชิงทุนที่ไหนเลยใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่ได้จากลุงหงไม่ต้องไปสอบชิงทุนไปสอบกับปริญญาเก้าก็ไม่ได้โอเคไหมมันไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นอย่ามาเป็นเชิงวิชาการวิชาการผมรู้แล้วมันเป็นองค์กรสร้างโง่รู้มานานแล้วครับวิชาการที่เริ่มเรียนองค์กรสร้างโง่มาจากฝั่งตะวันตกเรียนซื้อแบบอย่างมาจากตะวันตกหมดใช่ไหมถ้าเป็นผมผมจะเอามาแค่วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวอย่างนั้นไม่ว่าก็อย่างนี้ก็ล้มโลกเลยความโลกเออผมก็พูดไปงั้นละพี่เอ้ยแทนไปเถอะทำไปเถอะประกอบสมาชีพชอบเองแล้วการขอมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่าการแกล้งกันอย่าทำลายล้างกันอยู่ด้วยกันสันติวิธีขอทำให้นำมนุษย์โลกเอ้ยแล้วพูดๆเคยทำลายคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมไม่เคยทำลายนะใช่ไหมครับเคยการแก้ในใจใครผมไม่เคยนะหรือว่าผมเคยไหมมีไหมครับเพราะว่าผมไม่เคยนะนี่เป็นต้นหมดแล้วจ้าไม่มีอะไรอีกแล้วยูทูบก็ไม่มีแล้วจ้าเฟซก็หมดแล้วจ้างั้นลุงหมอก็ไปวนๆเฉยๆแล้วทีนี้จะเหลืออะไรทีนี้หวังว่าวันนี้แทบจะไม่มีเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะเป็นเนื้อหาตัวเองนะเบื้องต้นใช่ไหมครับเนื้อหาตัวเอง ไว้เรื่องของลมพายุก็ดีฝนก็ดีนะครับนะแต่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นพระเอกขี่ม้าขาวแล้วครับที่มาช่วยผมจะรู้บทบาทนั้นผมจะรู้เองแต่เอาเถอะก็ขอให้มันถึงจุดอิ่มตัวค่อยว่ากันนะครับสาร CFC คุณหัวยิ้ม หัวยิ้มก็มาเหมือนกัน ชานชัยหัวยิ้มยิ้มหัวพรุ่งนี้เห็นว่าจะมาแถวๆนี่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะฮะก็คือนครปฐมนะครับก็วันอาทิตย์นี้ชาวนครปฐม
นครปฐมไม่ใช่อันนะจานรับประทมนะครับก็สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะฮะก็จะไปรักษามนุษย์ที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับไปตามนัดไปถึงก็ตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็อยู่ยาวเย็นถึงประมาณนะครับ18:00 น.งานทั้งหมดนั้นตรงไปยังคณะ4วัดพระปฐมเจดีย์คณะ4วัดพระปฐมเจดีย์ถ้าจะให้ดีติดตามติดต่อท่านพระมหาชัยชุมพลท่านเป็นแกนอยู่นะครับหมายเลขหนึ่งงานนั่นก็คือท่านพระมหาชัยชุมพลและท่านก็มีพรรคพวกก็เรียกว่าอาสาสมัครมาช่วยท่านโอเคนะมาช่วยงานกันก็โครงการนี้ถือว่าบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านนะครับบ้านช่วยวัดวัดช่วยบ้านมันเป็นโครงการเรื่องของเราทำสิ่งนี้ขึ้นไปก็ได้ทำกันมาตั้ง2ปีกว่าแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่น่าจะเป็น19หรือไงครั้งต่อไปนี้นะตรงกับวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนะครับโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะสำหรับท่านที่จะพุ่งตรงไปยังจังหวัดนครปฐมที่วัดพระปฐมเจดีย์วัดนะฮะวัดกับเจดีย์มันก็ละส่วนกันนะส่วนเจดีย์ก็ส่วนเจดีย์ไปนะครับวัดอยู่ที่ด้านหลังเจดีย์นั่นมันมีถนนกั้นอยู่ถนนกั้นจำก็บอกวัดพอเวลาเป็นวัดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีคณะสีถามใครก็ได้ทั้งนั้นเดินไปเถอะถามเด็กนักเรียนก็ได้ครูบาอาจารย์เป็นโรงเรียนที่นั่นด้วยนะครับถามเอาโอ้ยรู้จักถามหน่อยพี่มันง่ายดีขอให้จำตัวหลักให้ได้แค่ก็นั้นก็ไปถามมาปริกย่อยนะครับก็จะง่ายสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยถ้าเคยแล้วมันก็แค่ดีดนิ้วก็โอเคนะถ้ามันเคยถ้าไม่เคยก็ต้องนานหน่อยช่วงเขาจะให้เรียบร้อยนานหน่อยเป็นของธรรมดาโลกมนุษย์โอเคเนาะจบข่าวยังครับจบนะอะพอวันนี้บ้านใครบ้านใครใจเต้นมีอะไรไหมเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าการรับประกาศคำว่าก็ดีหมายความว่าทุกคนไม่ต้องไปยังไงให้ความสำคัญด้วยความเคารพอันนี้ขอความเคารพทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับคนในบ้านในครอบครัวคือไม่ต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมกับคำว่าสมาธิกับคำว่าจิตเท่ากับความสว่างใดๆก็ตามที่จะมาทำให้เราไปติดนะครับคำว่าไม่ต้องให้ความสำคัญหมายความว่าให้เลยไปให้วางไว้ข้างๆเอาว่าให้เป็นของแถมกันแล้วกันครับอย่าเอาเป็นตัวหลักครับให้เป็นตัวรองซะที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ครับเพราะว่าเหตุเพราะว่าคำเหล่านี้ครับมันมีมาตรฐานอยู่มันเป็นบรรทัดฐานอะไรของสากลอยู่ส่วนตัวเราเนี่ยแต่ระดับของความรู้สึกไปถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปพี่ผู้ชายคนหนึ่งล่าสุดที่ทั้งลุงหงอกแล้วก็ทีทีเอ็มสัมภาษณ์นะครับจุดนั้นนะฮะคือฟูลฟิลมากเลยครับเรียนอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายก็มาลงที่ความรู้สึกจริงๆด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนอ่ะแค่แตะจุดนั้นนะครับโอ้โหมันจะผมจะบอกเลยว่าไอ้ตัวกลางระหว่างความรู้สึกไอ้ fear to fear เนี่ยครับมันจะส่งผ่านพลังงานไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับส่งให้ใครก็ได้นะครับถึงจุดหนึ่งวันนั้นผมมองเลยว่าเราจะแค่นึกถึงออริจินัลหรือว่าตัวมาสเตอร์ใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่านี่คือต้นทางแห่งพลังงานบริสุทธิ์เราจะผ่านพลังงานบริสุทธิ์ในรูปแบบที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ในรูในถ้ำในที่ใดก็ได้ที่มันทั้งมีอากาศและไม่มีอากาศลงโน่นไปโน่นเลยไม่ต้องสนคลื่นเลยครับมันจะโอ้โหมันจะมหัศจรรย์มากครับทีนี้ถามว่าเขาเรียกว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากครับเกินที่จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบเคียงได้เชิญต่อครับไม่ต้องไปคือให้ธรรมดาเข้าไว้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำได้ก็คือความเข้มข้นของการในแนวดิ่งเนี่ยแน่นอนครับอันนี้จะไวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือช่ว
วงพักเนี่ยก็ตามติดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะประมวลให้อีกสักทีหนึ่งแล้วก็ทำเป็นคลิปตัวอย่างแล้วก็เป็นมาตรฐานแห่งการไต่ระดับของความรู้สึกขึ้นไปอีกเรานะครับเราไม่ได้จิตเท่าความสว่างเรายังไม่เห็นจิตแต่เราจะไต่ระดับความรู้สึกนะครับเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาเลยครับนั่งหลังขนหลังแข็งครับผมเราไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วนี่จะใช้คำนี้ฮะเราไม่ต้องไปเข้าสมาธิเพราะเรามีสมาธิอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปจิตเท่าความสว่างเพราะในเรามีจิตอยู่แล้วแน่นอนลุงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะมันอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะต้องตีแตกตัดตกเรื่องความรู้สึกนอกกับในให้ได้ก็เป็นพอแล้วครับคุณลุงทุกอย่างมันจะจัดสรรให้เราเองครับใช่ครับผมเท่านี้ธรรมชาติเขาจะพังมันไปเองไม่ต้องวิตกอกกับเพื่อนเห็นไหมแล้วก็เน้นหนักเรื่องธรรมชาติธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติก็ไม่ว่าหรอกครับมันได้แต่ภาษาได้ไหมความรู้สึกเนี่ยมันจะนำก็ไปสู่ของจริงแท้ที่แท้จริงเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยแล้วก็สรุปรวบยอดก็อยู่ตรงนี้เองเราทำกันไปนะครับได้แต่เท่านั้นสุดท้ายก็ไปจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติใครทำอะไรก็ทำกันไปนะใครมีหน้าที่แล้วก็ทำไปมีสิทธิก็ทำไปมีสิทธิคนที่มีอำนาจก็แบ่งแยกหน่อยแล้วกันนะที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยคนที่มีอำนาจทางกฎหมายขอได้โปรดให้เข้าใจเรื่องของหน้าที่กับสิทธิไปบ้างมิฉะนั้นให้มีช่องว่างกันหน่อยครับไม่ใช่หนึ่งเดียวกันนะครับหน้าที่กับอำนาจมันเป็นคนละคำจริงนะแต่อย่าให้มันเชื่อมกันให้มันมีเส้นแบ่งหน่อยครับว่าหน้าที่กับอำนาจนะครับส่วนคำว่าหน้าที่กับสิทธิเหมือนกันนะให้มีเส้นแบ่งตรงกลางหน่อยนะครับแล้วก็สิทธิกับอำนาจเช่นเดียวกันให้มีเส้นตรงกลางมาแบ่งเราจะรู้สถานภาพตัวเองเราตลอดเวลาทางภาษาพุทธเขาเรียกว่ามีสติภาษาลุงหอกก็อธิบายอย่างเมื่อกี้นี่แหละ โอเคไหมจบข่าวยังเห็นภาพยังครับผมว่าท่านเห็นนะขณะนี้ต้องเห็นภาพเพราะทำมือไปด้วยขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะอย่าลืมนะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผมใช้คำเป็นสำนวนนะฮะระยะนี้ประมาณ 1-2 ปีเนี่ยต้องรักษาลมหายใจให้ได้ปีหน้านะมกราคมกุมภาพันธ์ไปนี่ถ้าหากว่าพระเอกขี่ม้าขาวมาทันนะทันนะครับต้องได้รับการรับคือมันตบมือข้างเดียวไม่ดังนะมันต้องมี2มารับกันครับก็หวังเป็นอย่างนั้นแต่ที่บอกมันแรงๆเนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะว่าถึงวันก็จะรู้เองถึงวันจะประกาศตัวตนให้รู้เองนะครับว่าจะทำผลเมื่อใดนะครับแต่ระยะนี้ก็ให้ธรรมชาติเขาเป็นคำถามกันโดยทั่วไปเราก็จะโกรธเคืองกันตรงนี้ยอมรับสภาพแล้วครับแล้วเชื่อว่านาทีที่พระเอกขี่ม้าขาวเขาจะมังเขาเองที่จะมาช่วยขอพูดเงี้ยกักอะไรไว้ฝ่าลุงหอกกักธรรมดาเลยกักไม่เฉยหรอกนั่นนอกจากจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรก็จะลืมนะความปลอดภัยท่านก็ต้องการผมก็ต้องการเหมือนกันอย่าไปหาเรื่องกับใครเราก็ได้รับความปลอดภัยครึ่งนึงไปแล้วนะใครจะมาหาเรื่องกับเราแล้วก็ถอยซะเห็นมั้ยครับแล้วก็ปลอดภัยถึง 90% เข้าไปแล้วก็คิดอย่างนี้เวลาคิดใช่มั้ยฮะหรือใครจะว่าไงแต่ที่แน่คนไหนทำดีแล้วชั่ว3ชาหายเขาดูแลเขาเองทั้งทางมืดและทางสว่างส่วนดีนะฮะส่วนไม่ดีรับรองไม่รอดพ้นจากสามสหายเขาเล่นงานแน่นอนนะสำหรับวันนี้เอวังเวทกตนิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม